ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจะบังเกิดมีแด่ท่านสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตลอดทั้งท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาร่วมในหอประชุมองค์การบริหารแห่งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ปาฐกถาธรรมในวันนี้เป็นปาฐกถาธรรมพิเศษปารภเหตุที่ทางสาธารณสุขของจังหวัดมุกดาหารได้จัดตั้งชมรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขขึ้นมาก็พอดีในขณะนี้เป็นช่วงสัปดาห์แห่งการส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติในช่วงวิสาขบูชาก็เลยได้มีกิจกรรมอันเป็นสิริมงคล นี้ขึ้นมาอาตมาภาพเองก็มีความรู้สึกเป็นสิริมงคลในจิตใจที่ได้มีโอกาสมากราบปาฐกถาธรรมณที่นี่ซึ่งตามปกติแล้วขออนุญาตพูดถึงเรื่องส่วนตัวสักเล็กน้อยว่าอาตมานั้นครั้งแรกไม่แน่ใจว่าจะมาที่นี่ได้เพราะว่าในช่วงนี้งานเต็มเหยียดไปหมดเลยที่เรียกว่าสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นเป็นสัปดาห์ที่เต็มสัปดาห์จริงๆไม่มีวันหยุดวันที่2เมื่ออาตมามาที่นี่แล้ว3 4 5ก็จะนำมหาชนประพฤติปฏิบัติธรรมบูชาเนื่องในวันวิสาขะซึ่งในขณะนี้ที่วัดก็มีพี่น้องจากต่างจังหวัดหลายแห่งมารวมกันรอแล้วยังไม่ถึงวันคาดว่าวันนี้คงจะมีคนทยอยมาจากจังหวัดต่างๆไปรออยู่ที่วัดมากขึ้นถ้าพรุ่งนี้ก็จะหลั่งไหลกันมาวันที่3ที่4ที่5อาตมาก็จะต้องทำงานหนักเกี่ยวกับนำญาติโยมสู่การปฏิบัติธรรมและแสดงธรรมวันที่6ที่7ที่8 3วันเต็มเอกที่จังหวัดขอนแก่นในกลางเมืองที่วัดพระธาตุหนองแหวงนั่นก็เป็นสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งชาติโดยทางโน้นมอบภาระให้อาตมาเป็นผู้นำอบรมสมาธิภาวนาก็เป็นว่าสัปดาห์นี้7วันแห่งสัปดาห์นี้ไม่มีวีคเอนด์เหมือนท่านทั้งหลายเต็มมาตลอดสำหรับการมาในวันนี้ระยะทางก็มากกว่า200กิโลอาตมาตั้งใจมาที่นี่ตั้งแต่เช้างานนั้นมากจริงๆวันนี้ก็มีงานนิมนต์ร้ายแห่งก็เลยตัดไว้ตั้งใจมาพบกับท่านจะเหือไหลขยดอยู่แต่เนี้ยแม้ท่านทั้งหลายที่มาที่นี่จะมีจำนวนน้อยก็ตามขอให้คิดว่าบุคคลที่มาที่นี่เป็นบุคคลที่มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาหรือที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าศาสนานั้นมันเป็นชื่อที่เราเรียกกันความจริงตัวศาสนานี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมซึ่งวันนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารเราจัดตั้งชมรมจริยธรรมขึ้นก็เป็นเรื่องดีที่เราจะได้มาพูดกันในเรื่องจริยธรรมเพื่อมวลมนุษยชาติไม่ควรจะให้จริยธรรมนี่แคบลงค
ความจริงเรื่องจริยธรรมนี้เราเข้าใจกันทุกวันนี้ยังไม่ชัดเจนเรามองเห็นจริยธรรมเป็นเรื่องแสดงออกทางกายทางวาจาอันเกี่ยวเนื่องทางสังคมจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติการทางสังคมเท่านั้นก็เห็นจะพอแต่คำว่าจริยธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากเพราะสิ่งที่เราเรียกว่าศาสนาทุกวันนี้พระพุทธเจ้าเรียกชื่อมันว่าจริยะแต่ท่านเติมคำหน้าว่าพรหมจริยะหรือว่าพรหมจรรย์พรหมอันนี้แปลว่าประเสริฐเลอเลิศดีงามส่วนจริยะมาจากรากศัพท์มาจากธาตุจากลูสของคำบาลีว่าจริจระจระนี่แปลว่าท่องเที่ยวไปหรือว่าความเป็นไปภาษาสันสกฤตว่าปวุตปวุตติแปลว่าความเป็นไปหรือความประพฤติจระแปลว่าการท่องเที่ยวไปทีนี้เมื่อลงนิยปัจจัยเป็นจริยะแปลว่าความเป็นไปหรือว่าการท่องเที่ยวไปนั่นเองทีนี้พวกเราก็ยังเอามาใช้คำนี้บ่อยๆอย่างคำว่าร่อนเร่พเนจรไปคำว่าพเนจรมาจากภาษาบาลีว่าวะเนจระจระนั้นแปลว่าไปวะเนแปลว่าในป่าทีนี้ออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าพเนจรทั้งที่ไปในเมืองนะไปในกรุงเทพไปขี่เครื่องบินไปต่างประเทศก็ยังบอกว่าพเนจรไปซึ่งคำว่าพเนจรหรือว่าวะเนจระแปลว่าเที่ยวไปในป่าคำนี้เราพูดกันชินเพราะฉะนั้นพรหมนั้นแปลว่าประเสริฐจริยะแปลว่าความเป็นไปดำเนินไปของชีวิตพรหมจริยะก็แปลว่าการดำเนินไปของชีวิตอันประเสริฐดีงามเกื้อกูลแก่ตนเองแก่ผู้อื่นแก่โลกทั้งโลกเมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ในโลกเนี่ยที่เราเรียกประเทศอินเดียเมื่อประมาณสัก 2,580 กว่าปีมาคือหลังจากตรัสรู้ใหม่ๆท่านได้สั่งสอนเวไนยสัตว์ประกาศสิ่งที่เรียกว่าจริยะของท่านเนี่ยลงไปในโลกครั้งแรกได้ผู้ที่เข้าใจเข้าถึงจริยธรรมอันประเสริฐ60คนมีจำนวนน้อยๆซึ่งจริยะนี้มันมีอยู่ทั่วๆไปเป็นจริยะของศาสนาอื่นๆเมื่อได้สาวก60รูปแล้วพระศาสดาก็สั่งให้60รูปนี้เที่ยวแยกย้ายกันไปประกาศจริยธรรมเราเรียกว่าประกาศศาสนาท่านใช้ภาษาบาลีว่าจรถะภิกขเวจริกังพรหมจริยังปกาเสทะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุษย์สานังแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปประกาศจริยธรรมอันประเสริฐนี้นั่นเป็นคำแรกที่ท่านให้พระสงฆ์จำนวน60รูปเที่ยวจาริกไปเผยแพร่สิ่งที่เรียกว่าศาสนาแต่ท่านใช้คำว่าจริยะพรหมจริยะในพระไตรปิฎกทั้งหมด 21,926 หน้า 45 เล่มอันเป็นฉบับภาษาบาลีที่เป็นเทคชวนของพุทธศาสนาแท้ๆจะมีคำว่าศาสนังศาสเนไม่ถึง10แห่ง
ในจำนวน 21,926 หน้านี้สิ่งที่เราเรียกว่าศาสนาเนี่ยแต่ท่านใช้มากคือคำว่าจริยะพรหมจริยะหลังจากนั้นก็ลดลงมาอีกคำหนึ่งว่าธรรมวินัยธรรมวินัยนี้เป็นชื่อเรียกตามมาจากคำว่าพรหมจริยะส่วนคำว่าศาสนาพุทธศาสนาพุทธศาสนังในรูปคาถามีไม่ถึง10แห่งขอให้เราเข้าใจว่าเรื่องจริยะนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากลึกซึ้งมากเราคงจะต้องพูดกันไปเรื่อยๆได้ทราบในหนังสือนิมนต์บอกว่าหัวข้อเรื่องนั้นเปิดฟรีสไตล์แล้วแต่ท่านอาตมาก็เลยจะต้องพูดเรื่องจริยธรรมเพื่อมนุษยชาติเองที่นี่เมื่อก่อนหน้านั้นขอย้อนอีกทีหนึ่งก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะเกิดขึ้นในโลกนี้ได้มีจริยะคือพรหมจรรย์ของใครต่อใครที่เรียกว่าศาสนาต่างๆได้เกิดมาในโลกที่ดังๆร่วมสมัยของพระพุทธเจ้าก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้สัก 4,000 ปีศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นมาแล้วศาสนาพราหมณ์ยังแตกลูกแตกหลานออกมาลัทธิของนักคิดปรัชญาต่างๆอีกมากมายในยุคร่วมสมัยของพุทธเจ้าก็มีคนดังๆอยู่เป็นศาสดาระดับศาสดาอยู่6องค์ปุรณกสปะมัคคริโคสารอสิตเกสกัมพลนิคนนาถบุตรสัญชัยเวรัตบุตรปกุฏฐกัจจายนะท่านไม่ต้องจำก็ได้เยอะเลยบุคคลเหล่านี้ต่างก็สอนจริยะคือความเป็นไปของชีวิตที่เห็นว่าดีที่สุดก่อนหน้านั้นประมาณสัก 4,000 ปีมนุษย์ได้วิวัฒนาการมาเป็นคนบ้านคนเมืองจากคนป่าจนมาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่บ้านเป็นชุมนุมเมืองแล้วปัญหาของชีวิตเกิดขึ้นต่อสู้วิวัฒนาการสติปัญญามาตลอดปัญหาอันเกิดจากภัยธรรมชาติปัญหาจากการขาดแคลนการแสวงหาวัตถุเพื่อดำรงชีวิตจนสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้เป็นบ้านเป็นเมืองมีที่อยู่มีที่อาศัยปัญหาใหม่ที่มันเกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งก็คือปัญหาอันตรายจากมนุษย์ด้วยกันเบียดเบียนกันทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานยิ่งกว่าแผ่นดินไหวยิ่งกว่าภูเขาไฟระเบิดยิ่งกว่าเกิดน้ำท่วมที่เป็นภัยต่อชีวิตแต่ปัญหาจริงๆเมื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นมาได้ด้วยสติปัญญาระดับหนึ่งก็มาเจอปัญหามนุษย์เบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเพื่อผลที่จะนำมาซึ่งกินกามเกียรติสามอันนี้เป็นโมทีฟที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์ให้เบียดเบียนกันเพื่อการแสวงหาดิ้นรนยื้อแย่งเอาสิ่งเหล่านี้จึงเกิดอาการแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตมนุษย์ที่ฉลาดมองเห็นปัญหานี้มากก็พิจารณาต่อไปว่าจะทำอย่างไรจึงมีคำหนึ่งเป็นภาษาบาลีถึงแม้จะไม่ใช่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าแต่ทางพุทธศาสนาก็ยอมรับคำนี้ถ้าเราอ่านหนังสือคัมภีร์ของพราหมณ์หรือคัมภีร์มนูธรรมศาสตร์ได้วิวัฒนาการมากระทำเป็นกฎหมายอะไรต่างๆรุ่นแรกๆของเมืองไทยเราคัมภีร์นี้จะเขียนถึงข้อความที่ปรารภการเกิดขึ้นของจริยธรรมที่ชัดเจนเขาพูดเป็นภาษาบาลีคำหนึ่งว่าอาหาระนิทราพยะเมทุนันจะสามันเนตปสุภินลานังการกินอาหารการนอนหลับสบายการหวั่นกลัวต่อภัยอันตรายคือความตายและการสืบพันธุ์ระหว่างเพศสามัญญเนตปสุภินารานัง4อย่างนี้
มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์ธัมโมหิเตสังอธิโกวิเสโสธรรมะอันเป็นจริยะที่ถูกต้องนั้นจะทำให้มนุษย์นี้ประเสริฐไปกว่าสัตว์ธรรมานิปหินังปสุภิสมานาเมื่อขาดธรรมเสียแล้วคนและสัตว์ก็เสมอกันนี่คือสิ่งที่ปรารภว่าถ้าขาดสิ่งที่เรียกว่าธรรมเนี่ยจะทำให้มนุษย์นี้เสมอกับสัตว์นั่นเป็นคำพูดก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแต่อาตมาไม่ยอมรับคำท้ายที่บอกว่าถ้าขาดธรรมซะแล้วคนและสัตว์ก็เสมอกันอ่อนเสมธัมมานิปหินังปสุภิสมนาถ้าขาดธรรมซะแล้วคนและสัตว์ก็เสมอกันความจริงไม่เสมอกันเลยถ้าคนขาดธรรมะขาดจริยธรรมเลวกว่าสัตว์ฆ่าข่มขืนฆ่าสารพัดอย่างที่สัตว์ทำไม่ได้มนุษย์จะฆ่ากันได้อย่างง่ายดายเบียดเบียนกันได้ถล่มทลายพินาศทั้งโลกเพราะมนุษย์ได้วิวัฒนาการทางมันสมองขึ้นมากมากแต่ก่อนมนุษย์พยายามสร้างเครื่องมือเพื่อทำมาหากินตั้งแต่เอามือไปตะกุยไปขูดไปเกาอะไรขึ้นมานี่ต่อมาวิวัฒนาการเป็นเสียมเป็นอะไรความจริงตรงนี้มันต่ำถ้ายืนจริงๆต้องมีสูงสูงพอได้พาดแขนนี่จะพาดแขนก็ไม่ค่อยถึงเรียกว่าคันสิเฮ็ดให้กับพ่อกระจาคันเฮ็ดหน้ากับพ่อกระเทินถ้ามันต่ำอย่างนี้มีเก้าอี้มานั่งแล้วก็เอาตัวนี้ผลักลงมานี่จะพอดีกันถ้าจะให้สูงต้องมีสแตนสูงนิดหนึ่งที่นั่นก็ต้องก็คือยังไงล่ะพอดีที่ทรมานก็ดีเหมือนกันให้ท่านสบายทีหลังถ้าเราจัดจะให้ยืนต้องให้สแตนสูงพอวางมือวางอะไรได้เป็นอันว่ามนุษย์ได้ใช้มันสมองนี่วิวัฒนาการสร้างจอบสร้างเสียมมีดพลากระทาขวานขึ้นมาเพียงเพื่อเป็นเครื่องมือหาอาหารให้สะดวกสบายในการดำรงชีวิตจนสามารถจับสัตว์ในป่ามาฝึกมาหัดมาช่วยแรงงานเมื่อถึงการแก้ปัญหาทางวัตถุทางการทำมาหากินนี้ได้มนุษย์ไม่ได้หยุดยั้งเพียงแค่นั้นยังใช้มันสมองวิวัฒนาเครื่องมือที่ไม่เกี่ยวกับการทำมาหากินแต่เป็นเครื่องมือสำหรับฆ่ากันอย่างเดียวอย่างพวกอาวุธที่สร้างขึ้นมาระเบิดต่างๆปืนผาหน้าไม้ตลอดทั้งขีปนาวุธเพอร์ชิง2ครูสโทมาฮอกอะไรต่ออะไรที่สร้างขึ้นมาอันนี้จะเอามาทำอะไรเป็นเครื่องมือทำมาหากินไม่ได้เป็นเครื่องมือเพียงเพื่อฆ่ากันทำลายกันทำลายโลกเท่านั้นเองเพราะเหตุนั้นอันนี้แหละจึงสำคัญว่าถ้ามนุษย์ขาดธรรมแล้วขออนุโมทนามนุษย์จะเลวไปกว่าสัตว์ไม่ใช่เสมอกันกับสัตว์ทีนี้มนุษย์เราก็เลยได้วิวัฒนาการทางมันสมองมามากถึงขนาดนี้แล้วปัญหามันก็เลยไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือเพื่อจะทำมาหากินอย่างเดียวมันก็เลยมาอยู่ที่ว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถควบคุมจิตใจอันเป็นต้นเหตุให้พฤติกรรมต่างๆของมนุษย์อยู่ในร่องในรอยที่ดีงามเพราะฉะนั้นโอเคคำที่ว่าธัมโมหิเตสังอธิโกวิเสโสธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์นี้ประเสริฐไปกว่าสัตว์ถูกต้องแต่คำว่าธรรมานิปหินังปสุภิสมานาเมื่อขาดธรรมเสียแล้วคนและสัตว์ก็เสมอกันขอค้านว่าไม่เสมอกันคนจะเลวไปกว่าสัตว์เมื่อขาดธรรมเพราะเหตุนั้นมนุษย์จึงได้ค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดภาษาบาลีเขาเรียกว่าบรมธรรมปรโมธรรมโมสิ่งที่สูงสุดครั้งแรกก็คิดเขาคิดขึ้นมาเอาเขาว่าอยู่ด้วยกันถ้าไม่เบียดเบียนกัน
จะเป็นสิ่งที่ดีที่งามที่สุดสูงสุดจึงบอกว่าอหิงสาปรโมธรรมโมความไม่เบียดเบียนเป็นธรรมอันสูงสุดในขณะที่พูดคำนี้ท่านอาจจะมองไปภายนอกว่าอยู่ด้วยกันไม่เบียดเบียนกันนั้นสูงสุดความจริงจะต้องมองเข้ามาภายในก่อนที่คนทั้งหลายจะเบียดเบียนกันเบียดเบียนคนอื่นนั้นเขาผู้นั้นเขาได้เบียดเบียนตัวเขาเองก่อนผัวไม่อยู่ในธรรมจะเบียดเบียนตนเองแล้วเลยไปเบียดเบียนลูกเบียดเบียนเมียหลังจากนั้นเขาค่อยลามออกไปสู่คนอื่นเราจะต้องเข้าใจว่าคำว่าไม่เบียดเบียนนี้ต้องหมายถึงว่าไม่เบียดเบียนตนเองด้วยซึ่งเราคงแกมีเวลาอธิบายกันตอนนี้ก็ขอพูดถึงสตรัคเจอร์คือโครงสร้างทั่วๆไปของสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมนี้ซะก่อนให้เข้าใจกันเมื่อเห็นว่าปัญหามันเกิดจากมนุษย์ก็ต้องมาแก้ปัญหามนุษย์ปัญหาของมนุษย์ครั้งแรกมนุษย์ยังไม่รู้จักระบบการปกครองต่างคนต่างอยู่แต่ก็อยู่ด้วยกันต่อมาการเบียดเบียนกันมากๆขึ้นไม่ไหวเบียดเบียนด้วยการลักการขโมยการพูดจาที่เพื่อจะเอาประโยชน์เบียดเบียนหลอกลวงโกหกมดเท็จกันเบียดเบียนด้วยการเข่นฆ่ากันเบียดเบียนด้วยการนอกอกนอกใจล่วงล้ำกล้ำเกินสามีภรรยาลูกเต้าของกันและกันจนถึงกระทั่งว่าเบียดเบียนสติปัญญาของตนเองโดยการหายาพิษมากินสิ่งที่เรากำลังยกแก้วมันชนกันนะใช่โยมันเป็นยาพิษขนานเอกที่มนุษย์ค้นพบครั้งแรกกินเข้าไปละลาออกจากคนครั้งแรกก็เป็นมนุษย์ดีๆถ้ากินอันนี้เข้าไปแล้วมันลาออกไม่ต้องเป็นอะไรครั้งนั้นเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ฉันอยากเป็น5อันนี้ก่อปัญหาวุ่นวายที่สุดเลยในที่สุดระบบการเมืองก็เริ่มก่อตัวขึ้นเลยไปถึงการเมืองด้วยนะคือมนุษย์ทั้งหลายเห็นว่าไม่ไหวแล้วทำยังไงอาตมาคงจะพูดให้ละเอียดไม่ได้เท่าที่เวลาของเราถ้ามีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกอคัญญสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคเล่มที่11ข้อที่62หน้าที่83เป็นต้นไปท่านจะอ่านได้พบว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาถึงระบบการเมืองการปกครองถึง politics science มาจนถึงระบบคันฉลันถึงระบบเรียนขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนสามเณรวาภารทวาชวาเศรษฐะสองคนนั้นซึ่งเราคงไม่ได้พูดรายละเอียดเรื่องนี้แต่เราเอาเนื้อหาสาระของเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังมนุษย์ทั้งหลายเบียดเบียนกันโดยประการนี้ก็เลยประชุมกันว่าทำอย่างไรปัญหามันเกิดขึ้นภาษาพระท่านเรียกว่าลัมมกังธรรมังอุปชติธรรมอันลามกเกิดขึ้นแล้วธรรมอันลามกก็คือสิ่งที่รุนแรงสิ่งที่ชั่วร้ายได้เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์มนุษย์ก็เลยปกครองประชุมกันว่าจะเอาอย่างไรเห็นพร้อมต้องกันว่าน่าจะเลือกระบบ election body เกิดขึ้นมาแล้วประชาธิปไตยทีนี้เราไปเรียนประชาธิปไตยมาจากพวกกรีกสัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตยเมื่อกี้ democrat system democratia พวกคริสพวกกรีกอาดามาเคยอยู่ประเทศกรีกมา 2-3 ปีเขาเรียกว่า democratia ไอ้ democratia นี่เราได้มาจากพวกกรีกขวัญนักปรัชญาดังๆของกรีกไม่ว่าจะเป็นโซเครติสอริสโตเติลอนากราโกรัสเปโตรอะไรต่างๆดังดังมามากในเรื่องนี้กรีกก็เตี้ยลงสารวันเป็นประเทศเล็กๆเคยปกครองพวกนี้ในเวลาทำงานมาเห็นจิตใจเขาต่ำกว่าพวกเราทีนี้ก็เลยไปว่าระบบการเลือกตัวบุคคลผู้นำก็เกิดขึ้นในสูตรนี้แหละพระพุทธเจ้าว่ามนุษย์ทั้งหลายก็รวมกันว่าสัตว์ผู้เจริญเราต้องมารวมกันเลือกเอาใครเอาคนที่มีร่างกายกำยำร่ำสันเป็นที่เกรงขามหวาดกลัวของคนอื่น
ท่านผู้นี้ไม่ต้องทำไร่ทำนาไม่ต้องเพาะปลูกเราจะเป็นคนหาให้ท่านกินแต่ให้ท่านเป็นผู้นำคนทั้งหลายที่เบียดเบือนเบียนคนอื่นมาลงโทษนี่คือระบบเลือกตั้งระบบเงินเดือนก็เกิดขึ้นเงินเดือนก็คือคนทั้งหลายเอาข้าวให้เขาไม่ต้องปลูกแต่คนนี้ต้องเป็นคนเก่งมีอำนาจในตัวพูดง่ายๆว่าบ่ย่านหัวผู้ใดตบขมับหลอดคนผู้ใดดื้อแน่ไม่มีใครสามารถสู้คนนี้ได้เขาก็เลยเลือกคนนี้มาคนนี้ก็มาค่อยดูใครจะมาฟ้องอะไรปัญหาใหญ่ๆมันเกิดขึ้นมาก่อนคืออทินาทานขโมยของกันเอาทางลัดปัญหานี่มากกว่ากันเมื่อขโมยกันแล้วก็จับกันแล้วก็โกหกว่าจะไม่เอาที่ตอนโกหกนี่มุสาวาทเกิดขึ้นว่าจะไม่เอาแต่ทีหลังก็มาเอาอีกจับได้คนเก่าทีนี้ฆ่าตีปัญหาใหญ่ก็เลยมันตัดสินกันเอาเองมากกว่าจับได้แล้วมันฆ่ากันตีกันรุมกันไม่ต้องก็ได้พอเอาไว้เลยไม่ต้องใช้มันจะเอาเปรียบกันพอแล้วพอดีคือเดี๋ยวนี้มันเย็นแล้วนั่งลองน้ำก็เย็นละไม่ได้ใช้พลังงานมากที่นี้ปรากฏว่ากฎหมายข้อแรกที่คนคนนั้นตั้งขึ้นเขาเรียกว่าพระเจ้าสมุทรราชกฎหมายข้อแรกก็คือปาณาติปาตาเวรมณีเว้นจากการฆ่าผิดอย่างไรก็อย่าไปตัดสินเองอย่าไปรุมฆ่ากันต้องมาให้ฉันตัดสินห้ามไว้ก่อนข้อนี้เป็นข้อแรกต่อมาข้อที่สองอทินนาทานาเวรมณีสองข้อนี้ห้ามไว้ไม่ใช่ห้ามทีเดียวห้านะปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นเมื่อห้ามฆ่าห้ามขโมยสิ่งของมันก็ขโมยอีกแบบหนึ่งขโมยผัวขโมยเมียกันปัญหานี้เพิ่มขึ้นมาอีกอันที่สามมากขึ้นกว่าปัญหาฆ่ากันปัญหาลักกันอย่างอื่นคือปัญหามีเมียน้อยบ้างปัญหามีผัวน้อยบ้างลักลอบนอกอกนอกใจกันบ้างอะไรต่างๆแล้วเกิดปัญหาบ้านแตกสลายขาดกฎหมายข้อที่สามก็เกิดขึ้นกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีต่อมาข้อที่สี่ตามมาอีกมันไปโกหกกันไม่มีเมียมันก็มีเมียแล้วมันก็บอกว่าไม่มีทูลหัวยอดรักฉันรักเธอคนเดียวมันว่าอย่างนี้มันก็เลยมีอีกข้อที่สี่ขึ้นมามุสาวาทาอะไรสี่ข้อนี้ยืนลงไว้ตามกันมาติดความสงบมีได้ระดับหนึ่งแต่มีอีกคือมนุษย์นี่ไม่อยู่เป็นสุขคือความสุขทางวัตถุไม่พอก็เริ่มแสวงหาสิ่งที่จะก่อให้เกิดความสุขมากขึ้นก็ได้วิวัฒนาการทำเหล้ามากินถวาตามตำนานนี้เหล้ามันก็เกิดเองโดยธรรมชาติคนแต่ก่อนมีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติหากินอาหารตามป่าตามดงเหนื่อทึกเอิกไล่พักนั่งอ่างหย่าขูดหัวเหล้าเกาหัวหย่าขูดหัวเอียงเหลี่ยงชีวิตที่ว่าอยู่น้ำหัวน้ำสวนหาไซลั่นกักปังกินปลากั่งปูหินน้ำหอมหวยเฮาเขาเห็ดปุกปากปากอยู่น้ำไห้น้ำหน้าทีนี้ต่อมามันเลยไปอีกไปหากินในป่าวันหนึ่งมีเรื่องเล่าไว้ว่านายพานป่าคนหนึ่งแกจะไปยิงนกบังเอิญเห็นนกมันบินตกลงมาใกล้ๆหลายตัวแล้วมันไม่กลัวคนคนไปใกล้ๆมันตีปีกอ้าปากร้องใส่มามันแนวไหนบาดเนี่ยไม่ต้องยิงจับใส่ของหลอดมันเป็นอะไรนกฝูงนี้ไม่กลัวเราแล้วก็ไม่บินหนีมันบินบ่ได้มันเป็นเปียมันบินลอยให้บังเอิญนายคนนี้แกว่านกเนี่ยมันกินอะไรข้างบนตัวอยู่ข้างบนก็ไม่กลัวตัวอยู่ข้างล่างตกลงมาแล้วก็ไม่บินหนีเราน่าจะขึ้นไปดูเพราะมันมีกลิ่นหอมอ่อนๆลงมาจากบนยอดไม้ขึ้นไปก็พอดีไปเจอน้ำอมฤตอยู่บนนั้นน้ำที่นกไม่กลัวคนคือมันเป็นโพรงแล้วผลไม้ที่มันร่วงลงลูกใส่ลูกอะไรฝนตกลงมาขังกลายเป็นยีสต์บ้านเฮาว่าเป็นซา
เกิดเป็นเหล่าโทขึ้นมาโดยธรรมชาติศาสนาหอมกลุ่มเลยนกมันกินพวกนี้แล้วมันไม่กลัวมันเป็นเปรี้ยเลยบินตกลงมาดมๆ ดูมันน่าจะอร่อยก็เลยเอาใบไม้เนี่ยตักมากินครั้งแรกก็ชิมดูมันหวานแล้วมันก็มีหวานอมขมนิดๆเอ้กินมากๆก็น่าจะดีนะแกก็กินพอกินไปสักพักหนึ่งลงมาข้างล่างหน้าแดงขึ้นมาเลยทีนี้กลับไปบ้านก็ร้องรำทำเพลงไปคนเดียวยังไม่พอไปหาเพื่อนชวนเพื่อนมากินเพื่อนทั้งหลายก็แปลกใจว่าหมอนี่มันสนุกอะไรก็ไปกับมันดูไปกินนี่มัน1 2 3 4 5เกิดสนุกสนานเพลิดเพลินขึ้นมาขั้นลมเรามันเป่ามันมีเสียงลมในนี้ดับไปซะไม่เป็นไรทีนี้ต่อมาน้ำอันนี้หมดไปแกก็ศึกษาจากธรรมชาติก็พากันทำกินจาก1 2 3 4 5น้ำอันนี้ก็ระบาดไปกินแล้วทีนี้ศีล4ข้อนี่คือมันเป็นกฎหมายนะอย่าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตั้งศีล5นะศีล5ที่เรากำลังปานาติปาตาเวรมณีเมื่อกี้นี่มาจะรับศีลกันอาตมาว่าไปต้องรับก็ได้ให้มันอยู่ในใจพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งศีล5นี้เขาตั้งมาก่อนนั้นเป็นกฎหมายของมนุษยชาติเมื่อมีศีล5อันนี้เข้าไปสู่จิตใจจึงเรียกว่ามนุษยธรรมบ้างธรรมอันทำให้คนนี่เป็นมนุษย์ถ้าไม่มี5อันนี้ยังไม่เป็นมนุษย์นะเป็นคนคนกับมนุษย์ไม่เหมือนกันมนะแปลว่าใจอุสะแปลว่าสูงผู้มีจิตใจสูงรับผิดชอบสูงคือรับทั้งผิดรับทั้งชอบถ้าเป็นคนมันรับแต่ชอบไม่รับผิดคือผิดไม่เอาแต่ชอบฉันจะเอานั่นคนยังไม่เป็นมนุษย์แต่ถ้าเป็นมนุษย์มันจะรับผิดชอบกายวาจาใจสิ่งที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวเพราะว่าในจำนวนศีล5ข้อเนี่ยคือการรับผิดชอบดูให้ดีๆสิรับผิดชอบการกระทำทางกายทางวาจาทางใจข้อที่1ข้อที่2รับผิดชอบการกระทำทางกายถึงข้อที่3 3กับ4รับผิดชอบการกระทำทางกายทางวาจาข้อ5รับผิดชอบต่อใจตนเองล้วนๆยังไงจะไม่ทำลายจิตใจเมื่อคนทั้งหลายได้กินน้ำอันนี้เข้าไปแล้วการรับผิดชอบทางกายทางวาจาหมดอยากพูดอย่างไรแกก็พูดอยากทำอย่างไรแกก็ทำหัวหน้ามนุษย์ก็เลยได้ตั้งบัญญัติข้อนี้ขึ้นมาอีกสุราเมระยะมัชปมาสถานาเวรมณีทัตฐานาเป็นที่ตั้งปมาทัตฐานาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อเขาเมาแล้วก็เลยตั้งศีล5ขึ้นมาเป็นกฎหมายกฎหมาย5ข้อนี้พวกฝรั่งมั่งค่าพวกจริยธรรมสากลเราจะต้องพูดไปจนถึงจริยธรรมสากลเท่าที่เวลาเรามีพวกฝรั่งมั่งค่าหนังสือ Encyclopedia ที่เขียนในฝรั่งเศสก็ดีมาเขียนในอังกฤษนี่ก็ดีสารานุกรมแห่งการศึกษาของโลกพุทธศาสนาเขารู้จักในนามพุทธศาสนาคือ the five normal precepts of the Buddha that is contribution of the world ศีล5ข้อของพุทธศาสนานี้มีส่วนช่วยโลกนี้ได้มากมายแต่ความจริงนั้นเขาให้เกียรติเราศีล5ไม่ใช่ของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งคือเกิดมาก่อนแต่พุทธเจ้าก็ยอมรับเขาเลยไปอีกนิดหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ายอมรับขนาดไหนพี่น้องชาวบ้านนอกภาคอีสานของเราเนี่ยเวลาจะเอาบุญพระเวทบุญอะไรก็ตามจะเอาบุญทำบุญอุทิศให้พ่อให้แม่พากันไปซื้อกองบุญซื้อเครื่องบริขารมารถพระราคาเป็น 2,000 3,000 เรียกว่ากองบุญรถแล้วรถพระองค์หนึ่งท่านก็เอาเป็นการให้ทานเฉพาะองค์เดียวเรียกว่าปฏิปุคคลิกทาน
บางองค์เอาไปแล้วขายต่อได้เงินไปซื้อเลขซื้อหวยเพิ่มเข้าไปอีกแต่กองบุญจริงๆในศาสนาพุทธนั้นในพระไตรปิฎกนะพระพุทธเจ้ากับชี้มาที่ศีล5นี่กองบุญดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหาปุญญังมหาปุญญาภิสันถังกองบุญอันยิ่งใหญ่ท่อทานที่หลากหลั่งไหลออกมาแห่งบุญคือคุณงามความดีอันยิ่งใหญ่นั้นเป็นของมีมาแต่ก่อนแต่ดั้งเดิมไม่กระจัดกระจายบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญไม่เคยกระจัดกระจายและไม่กระจัดกระจายและจะไม่กระจัดกระจายคือการเว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักขโมยเว้นจากการล่วงล้ำก้ำเกินสามีภรรยาลูกเต้าผู้อื่นเว้นจากการพูดปดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิกขาบท5ประการนี้เป็นกองบุญใหญ่เป็นท่อทานที่ไหลออกมาแห่งบุญไม่ขาดสายท่านไม่ได้เคยพูดว่ากองบุญก็คือสิ่งที่เราจะต้องไปซื้อบริขารมาถวายพระคอยเข้าใจใหม่ว่าใครอยากจะสร้างกองบุญใหญ่ก็ไม่ต้องซื้อสักบาทเลยคือสมาทานขึ้น5อันนี้เมื่อกฎหมาย5อันนี้เกิดขึ้นบ้านเมืองได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะว่าเราได้พร้อมกันมอบอำนาจให้คนคนนั้นคนคนนั้นจะลงโทษถ้าใครทำผิด5ประการนี้ถ้าผิดมากก็ลงโทษตามลักษณะของความผิดถ้าไปฆ่าเขาจะถูกฆ่าตอบบางทีก็เอาคือคาเอาหอกเอาเหลาเสียบบางทีก็มัดไว้ดีๆก่อไฟขึ้นต้มกระทะใหญ่ๆน้ำเดือดจับโยนลงไปเขาเรียกว่านรกไอ้สิ่งที่เราเรียกว่านรกใต้ดินตายแล้วจะต้องตกนรกเพราะการผิดศีล5ในสมัยโบราณจริงๆนรกกับอยู่บนดินเนี่ยเกลื่อนกลนในพระไตรปิฎกว่าต้มกระทะแดงๆแล้วโยนลงไปเพราะนั้นบุคคลทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายก็กลัวภัยจากราชภัยจากบุคคลนี้เขาก็เว้นจากทำ5ประการคือเว้นจากการทำชั่ว5ประการนี้เมื่อเว้นจากนี้บ้านเมืองได้อยู่เย็นเป็นสุขมนุษย์ทั้งหลายร้องพร้อมเพียงกันเพียกราช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 าได้แปลว่าพอใจ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 คนคนนี้เดินทางไปที่ไหนมนุษย์ทั้งหลายยกมือใส่หัวใส่ก้าวใส่หัวว่ามหาราชามหาราชามหาราชาพอใจอย่างยิ่งใหญ่พอใจหลายดีหลายคนคนนี้ก็เลยมีชื่อใหม่ว่าพระราชาคือผู้ที่บัญญัติสิกขาบทอันนี้ขึ้นมาต่อมาบ้านเมืองได้ขยายออกไปลูกของคนนี้ออกมาหลานเหลนออกมาไม่ต้องทำอะไรทำไร่ทำนาไม่เป็นเพราะพ่อแม่ไม่เคยทำพ่อแม่เคยจะปกครองก็ได้ข้าวปลามากินพ่อแม่ก็สอนวิธีปกครองให้ลูกของคนนี้ก็ส่งโตไปก็ส่งไปปกครองบ้านนั้นเมืองนี้อยู่ใกล้ๆกันจึงเรียกชื่อลูกหลานตามหลังว่ากษัตริย์ภาษาบาลีว่าขัตติยะขัตติเยสุแปลว่าผู้ปกครองท้องถิ่นปกครองถิ่นปกครองแคว้นถ้าพระราชานั้นมากกว่าแคว้นอย่างในจังหวัดมุกดาหารผู้ใดปกครองเรานี่สมัยโบราณเรียกว่ากษัตริย์ต่ำลงไปเป็นอำเภอเป็นตำบลไม่กษัตริย์คือปกครองเป็นกลุ่ม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 เพราะฉะนั้นกษัตริย์คำว่ากษัตริย์กษัตริย์ภิกษุทั้งหลายพยัญชนะอักขระคำว่าขัตติยะขัตติยะก็เกิดขึ้นอันนี้มันโยงไปจนถึงวรรณะ4เราเอาล่ะเป็นอันว่าเราสรุปลงได้ว่าจริยธรรมของมวลมนุษยชาติหรือสิ่งที่เรียกว่าศาสนานี้ได้เกิดมาเป็นวิถีชีวิตของสังคมมนุษยชาติวิวัฒนาการขึ้นมาถึงระดับนี้บ้านเมืองก็ได้อยู่เย็นเป็นสุขแต่มันหยุดลงเพียงแค่นี้ไม่ได้ยังไม่เป็นพรหมจริยะยังเป็นจริยะอันประเสริฐไม่ได้คนที่มีศีล5แล้วก็ยังทุกข์ยังทุกข์ทุกข์ทางใจไม่เหมือนทุกข์ทางกายบางทีคนอื่นทำชั่วทำร้ายเบียดเบียนทางกายทางวาจาคนอื่นว่าให้
คนอื่นติฉินนินทาใจของผู้นี้ก็ทุกข์ไม่ได้ดังใจก็โกรธโกรธมาก็ทุกข์หรือสิ่งที่รักสิ่งที่เราทนุถนอมพัดพากจากไปลูกตายเสียเมียตายจากพัดพากจากผัวสุดที่รักจิตใจก็คืนขมระทมทุกข์อย่างรุนแรงมนุษย์ก็เห็นว่าอ้าวยังไม่จบความทุกข์ยังมีอีกทีนี้ไม่ใช่ทุกข์ของสังคมไม่ใช่ทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นแต่เป็นทุกข์ทางใจล้วนๆมนุษย์ก็เลยเริ่มแสวงหาทางแก้ปัญหาความทุกข์ทางใจนี้ถึงจุดหนึ่งจุดนั้นภาษาพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่ามนุษย์ทั้งหลายที่เป็นกษัตริย์ไม่พอใจในธรรมของกษัตริย์ผู้เป็นพราหมณ์ไม่พอใจในธรรมของพราหมณ์ธรรมในที่นี้หมายถึงหน้าที่และความเป็นอยู่ผู้ภาษาสมัยใหม่ว่าเซ็งมาถึงจุดหนึ่งเซ็งมันยังหนอดีกว่าเป็นกษัตริย์อะไรหนอดีกว่าความเป็นใหญ่เป็นโตเพราะแม้เราจะเป็นใหญ่เป็นโตแค่ไหนยังมีอำนาจอื่นอีกที่บีบคั้นจิตใจเราได้อย่างน้อยก็อำนาจจากความไม่ได้ดังใจอย่างน้อยอำนาจจากความกระหายความทะเยอทะยานจากอะไรต่างๆความทุกข์อันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโพสิทีฟเป็นเนกาทีฟอะไรก็ตามความยิ่งใหญ่อำนาจอะไรต่างๆก็ไม่สามารถจะแก้ไขได้เป็นพราหมณ์ผู้จบไตรเพศรุ่งเรืองด้วยเวทางก็ยังมีความทุกข์ชนิดนี้เขาก็เลยชะเง้อหาสิ่งที่สูงสุดเรียกว่าบรมธรรมคืออะไรในที่สุดบุคคลเหล่านี้ก็ทิ้งสมัครเป็นคนล้มละลายเป็นกษัตริย์เลิกไม่เป็นกษัตริย์เรียกว่าลาออกไม่ต้องให้ใครอนุญาตออกเองเป็นพราหมณ์ก็ออกจากภาวะแห่งพราหมณ์เป็นเศรษฐีออกจากความเป็นเศรษฐีเป็นคนจนออกจากความเป็นคนจนกลายเป็นบุคคลผู้แสวงหาหนีไปอยู่ในป่าหากินผลหมากรากไม้หัวมันเผือกมันตามฤดูกาลเสื้อผ้าไม่สนใจเป็นภาระจะนุ่งเปลือกไม้นุ่งใบไม้นุ่งอะไรตามที่หาได้โดยธรรมชาติไปอยู่ในป่าไปแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดปรโมธรรมโมบุคคลเหล่านี้ภาษาบาลีเรียกชื่อว่าอิสิสันสกฤตว่าลฤษีภาษาไทยไม่เคยแปลเรียกตามภาษาสันสกฤตว่าสฤษีหนวดยาวเพราะแกไม่มีโอกาสแม้แต่จะตัดหนวดตัดเขาไปนั่งคิดนั่งหาอันเดียวว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตอิสิบาลีสันสกฤตว่าฤษีแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้แสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตในที่สุดก็ได้เห็นสิ่งหนึ่งคือจิตใจมันสงบลงโดยอาศัยธรรมชาติสภาพแวดล้อมป่าเขาลำเนาไพรจิตใจที่ปลดเปลื้องเรื่องราวของอดีตและความทะยานอยากในอนาคตอยู่แบบสังกตายรอคอยวันตายไปแต่เพ่งพินิจพิจารณาหาสิ่งที่ดีที่สุดขบคิดจิตมันได้เดินทางหมุนอยู่ตลอดในวันหนึ่งมันถึงวันหยุดลงสงบโดยธรรมชาติของมันสงบโดยอาศัยการเวลาและป่าเขาลำเนาไพรแวดล้อมให้วิสภาคารมสิ่งอื่นที่จะมายั่วยวนมันไม่มีเขาสงบพอสงบปั๊บเป็นสุขมากมากแม้แต่จะหิวโหยทางกามารมณ์หิวโหยความเป็นผู้มีอำนาจบาดใจอารมณ์ใดหยุดการหิวโหยเรียกว่าปีติอิ่มเองในใจอย่างนี้มันไม่เบียดเบียนอ๋อแต่ก่อนเราเป็นทุกข์เพราะเบียดเบียนเราเบียดเบียนตัวเราเสียก่อนเบียดเบียนคือไม่รู้จักพอเพิ่มไฟให้แก่ตัณหาให้แก่ความอยากทะเยอทะยานไปเรื่อยไม่รู้จักพอเมื่อตนเองเบียดเบียนตนเองไม่พอแล้วก็ลามไปเบียดเบียนคนอื่นเพราะเห็นนั้นจึงพูดขึ้นมาว่าอหิงสาปรโมธัมโมความไม่เบียดเบียนเป็นธรรมอันสูงสุด
เมื่อจิตได้พบความสงบแล้วก็ร้องพร่องออกมาว่าธัมโมหิอิสินังทะโชธรรมอันนี้เองคือความสงบอย่างล้ำลึกของจิตใจวิญญาณนี้เองคือสิ่งที่เป็นธงชัยของผู้แสวงหาอย่างเราวิถีชีวิตชนิดนี้เรียกว่านักบวชนั่นคือวิวัฒนาการของวิถีชีวิตของนักบวชเป็นนั้นว่าบุคคลเหล่านี้ถ้าเราจะพูดไปก็คงยาวคนเหล่านี้นอกจากสงบไปแล้วมีความสุขอย่างล้ำลึกไปแล้วนานๆเข้าอนิจจังมันยังอยู่ภายใต้อำนาจแห่งอนิจจังความเปลี่ยนแปลงแห่งจิตก็เกิดขึ้นความคิดเรื่องสัญญาในอดีตพวกคอนเซปชั่นในอดีตก็โผล่ขึ้นมาเคยมีผัวมีเมียอยู่ในรั้วในวังเคยอยู่เย็นเป็นสุขเคยเสพกามอย่างไรอารมณ์เก่าๆก็โผล่ขึ้นจิตก็เกิดเอนเตอร์เทนขึ้นมาอีกทีนึงก็เห็นว่าความสงบหายไปความทุกข์ได้เกิดมาเองเราจะต้องสนองตอบมันเองอย่างนี้ไม่ไหวนักบวชเหล่านี้ก็เลยค้นหาวิธีที่จะให้จิตคืนไปสู่สภาพอันสงบที่เคยพบเมื่อก่อนหน้านี้นักบวชเหล่านี้ก็เลยหาวิธีผูกจิตโดยเพ่งจ้องลงไปที่พื้นดินบ้างเพ่งลงไปที่ผืนน้ำบ้างเพ่งไปบนท้องฟ้าอากาศบ้างเพ่งไปที่กองไฟบ้างจึงเกิดระบบกสิณคือเพ่งจิตเข้าไปในสู่สิ่งนั้นไม่ให้มันสับสายจนมันรวมกันในสิ่งนั้นเป็นภาพประทับใจอยากจะเห็นเวลาใดก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ก็เลยมันกลายเป็นชนิดที่ว่า Master Vision of the Mind ขึ้นมาเป็นการสำเร็จของความเป็นนายในใจขึ้นมาโดยสร้างความชำนาญในการสร้างภาพในจิตขึ้นมาทับอารมณ์อื่นลักษณะกสิณนี่ก็เกิดขึ้นการเพ่งให้จิตเข้าไปเป็นอันเดียวกันเหมือนที่เขาเคยพบในช่วงนี้ลือสีได้วิวัฒนาการมาอีกชื่อหนึ่งว่าโยคีมาจากคำว่าโยคะนั่นแหละไปบอกผู้จิตเพราะนั้นชื่อของนักบวชรุ่นเก่าๆจึงมีลือสีโยคีดาบทสิทธามุนีมีชื่อเป็นลำดับแห่งภาวะของจิตใจที่วิวัฒนาการมาถ้ามาถึงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วผ่านพ้นความเป็นฤาษีมาถึงระดับมุนีถึงมหามุนีอย่างพระพุทธเจ้าเป็นอันว่ามนุษย์ได้วิวัฒนาการการดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตให้สอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมสภาพความเป็นอยู่ตามยุคตามสมัยของมนุษย์เรื่อยมาอันนี้คือจริยะแต่ยังไม่ประเสริฐจนกว่าเกิดพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งขึ้นมาในโลกเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดมาในโลกได้ค้นพบสภาวะธรรมชาติและกฎเกณฑ์ซึ่งมีอยู่ในตัวธรรมชาตินั้นเรียกว่าสัจธรรมถ้าจะพูดถึงจริยธรรมจะต้องพูดถึงสัจธรรมจริยธรรมนี้เป็นผลิตผลออกมาจากการค้นพบสัจธรรมสัจธรรมคือธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นความจริงสิ่งที่จะต้องรู้จักมันส่วนจริยธรรมนั้นก็คือการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติจึงจะได้ผลอย่างไม่มีความทุกข์รวมทั้งสองธรรมนี้สัจธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้จริยธรรมคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปให้เกิดเป็นระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมชีวิตจะต้องมีระบบด้วยจริยธรรมที่เข้าถึงตัวสัจธรรมสังคมจะต้องมีระเบียบเมื่อทุกคนมีระบบเพาะเข้าถึงตัวสัจธรรมทีนี้เมื่อคนมันมีมากคนระดับสติปัญญาวิวัฒนาการที่ได้สั่งสมมาจากสภาพแวดล้อมหรือเรียกว่าบุญญาบารมีไม่เหมือนกันบางคนหยาบบางคนละเอียดบางคนมีสติปัญญาสูงบางคนมีสติปัญญาต่ำจะให้เหมือนกันเลยไม่ได้
ทั้งที่สัจธรรมนั้นเป็นของจริงอยู่ตลอดไม่ยกเว้นคนโง่คนฉลาดจริยธรรมก็ต้องทำให้ถูกต้องอย่างนั้นเหมือนกับที่เราจะต้องไปสู่จุดหมายอันหนึ่งจะต้องไปตรงนั้นด้วยเส้นทางอันนั้นทีนี้คนโง่ไม่สามารถจะเข้าถึงสัจธรรมด้วยสติปัญญาก็เลยปฏิบัติตัวตามจริยธรรมไม่ถูกต้องเมื่อไม่ถูกต้องขึ้นมามันก็เลยวุ่นวายขึ้นมาจากพวกนี้ก็เลยมีธรรมอีกอันหนึ่งคือบัญญัติที่ทำช่วยฟังให้ดีนะสามธรรมสัจธรรมจริยธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติธรรมนั้นคือกฎหมายบทบัญญัติของบ้านของเมืองหรือวินัยอย่างวินัยของพระเนี่ยครั้งแรกพระอรหันต์60รูปที่ไปแสดงธรรมเผยแผ่สิ่งที่เรียกว่าพรหมจริยะหรือพระอรหันต์ 1,250 รูปที่มาพบกันที่ป่าไผ่พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปฏิโมกข์พระอรหันต์รุ่นนี้ไม่มีศีล227บัญญัติขึ้นมาใหม่เป็นตัวบัญญัติธรรมเรื่องก็ยาวอีกทีเดียวจะต้องมองภาพนี้ให้กว้างจึงจะเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมพระอรหันต์รุ่นนั้นมีศีล5ลูกหลานของศีล5ซอยออกมาอีก43ข้อเรียกว่ามหาศีลมัชฌิมศีลจุลศีลศีลใหญ่ศีลกลางศีลเล็กในจำนวนนี้มีอยู่43ข้อตั้งแต่เว้นจากการแสวงหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดตั้งแต่เว้นจากการเป็นหมอดูเป็นหมอทำน้ำมนต์รดน้ำมนต์พ่นน้ำมันเสกกระหม่อมสักกบาลทำเครื่องรางของขลังนั่งทำในไสยศาสตร์สิ่งเหล่านี้พระอริยเจ้าทำไม่ได้เด็ดขาดเลยนั่นเป็นจริยะของพระอริยเจ้าแต่ที่นี่มีคนรุ่นหลังเข้ามาแสวงหากินในผ้าเหลืองในสมัยพุทธเจ้าขอย้อนอีกนิดหนึ่งเพื่อจะเห็นความเกิดขึ้นของจริยธรรมและบัญญัติธรรมเดี๋ยวนี้กำลังมีปัญหาอาตมาเคยคิดว่าทำยังไงจะได้เข้าใจกับเรื่องปัญหาจริยธรรมกับบัญญัติธรรมปัญหาจริยธรรมกับบัญญัติธรรมได้คอนฟลิกต์ได้ขัดแย้งกันอย่างยิ่งใหญ่อย่างกรณีพระประจักษ์ถ้าจะเอาบัญญัติธรรมทางกฎหมายแสดงว่าพระประจักษ์ผิดเต็มประตูบุกรุกป่าอะไรต่ออะไรสงวนเป็นทางผิดกฎหมายถ้าจะว่าตามจริยธรรมท่านประจักษ์ท่านอยู่ตามจริยธรรมของท่านทีนี้ถ้าจริยธรรมของผู้ปกครองตั้งแต่พระราชาลงมาจะต้องมีการคุ้มครองสมณพราหมณ์สมณพราหมณเนสุขนี่มีการคุ้มครองธรรมิการขาวรณคุปติสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลขอจงมาสู่แว่นแคว้นของข้าที่ยังไม่มาอยู่ที่สาภาคใดๆขอให้มาเมื่อมาแล้วจงอยู่เป็นสุขคลุมครองให้อยู่เป็นสุขท่านมีจริยธรรมท่านจะต้องอยู่ในป่าพระสงฆ์องค์เจ้าตั้งแต่บวชปั๊บอุปัชฌาย์ก็บอกให้อยู่ป่าลุคโมลาเซนาสนังปภชังนิสายะตถเตยาวชีวังอุสาโหกรานิโยคุณบวชแล้วนะคุณจะต้องมีที่อยู่อาศัยในป่าตามโคนไม้คุณไม่ต้องบอรี่ไม่ต้องแสวงหาสิ่งอื่นมากนะพยายามในเรื่องนี้ตลอดชีวิตแต่เราไม่เคยแปรอุปชาบอกทุกองค์อันนี้คือจริยธรรมเบื้องต้นทีนี้จริยธรรมกับสัจธรรมนั้นไม่คอนฟลิกต์กันแต่จริยธรรมกับบัญญัติธรรมเมื่อไม่มีปัญญาประสานจะคอนฟลิกต์กันเพราะเหตุนั้นตัวบัญญัติธรรมคือกฎหมายหรือศีลข้อปลีกย่อยต่างๆของพระบัญญัติมาเพื่อเป็นกรอบล้อมเข้าสู่ช่องทางแห่งจริยธรรมในสมัยพุทธเจ้าของเราเกิดขึ้นศาสนาต่างๆได้เจริญมากในอินเดียอย่างพวกปุรณกัสสปะมัคคลิโคสารอสิตเกสกัมพลนิคนนาถบุตรสัญชัยเวรัตบุตรปกุฏฐกัจจายนะศาสนาพราหมณ์นักบวชในศาสนาเหล่านี้มีมากแต่ศาสนาเหล่านี้จะจำกัดเฉพาะวรรณกษัตริย์วรรณพราหมณ์บุคคลชั้นสูงในสังคมเท่านั้นจึงจะยอมรับให้เป็นนักบวชเพื่อดึงดูดศรัทธาของมหาชนวรรณ
สูตรคนยากไร้และจันทานคนทุกข์ยากขอทานพวกนี้ไม่มีสิทธิ์ในศาสนาใดๆยิ่งศาสนาพราหมณ์ยิ่งแล้วใหญ่ถ้าพราหมณ์กำลังท่องพระเวทอยู่พวกสูตรไปแอบฟังถ้าเขาจับได้เขาต้องเอาไปต้มตะกั่วหลอมเทใส่หูถ้าพวกสูตรผู้ใดจันทานผู้ใดไปท่องเรียนคัมภีร์พระเวทเขาจะจับมาตัดลิ้นศาสนาเหล่านี้บีบบังคับจะรับแต่วรรณะกษัตริย์ปัณณพราหมณ์เมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นปั๊บพระพุทธเจ้าว่าขัตติเยพามเณเวเสสุเตไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเมื่อเขาประพฤติปฏิบัติตามจริยะอันประเสริฐที่เราสอนแล้วโลกุตตลังธรรมังปุริสัสสะสัทธนังปัญญะเปมิเรากล่าวเราบัญญัติว่าโลกุตตลธรรมอันประเสริฐเป็นสมบัติของมนุษย์ทุกๆคนเพราะเหตุนั้นคนได้ลืมใส่พุทธศาสนามากนักบวชในพุทธศาสนาได้รับความสนใจเอาใจใส่จากมหาชนพวกลาภสักการะอาหารการกินที่อยู่อาศัยมากมายเป็นเหตุให้พวกสูตรพวกจันทานคนยากไรซึ่งหากินฝืดเคืองอยู่แล้วก็เข้ามาบวชและพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ห้ามท่านเปิดสังคมของสงฆ์รองรับคนจากทุกวรรณะเหมือนมหาสมุทรไม่เคยอิ่มน้ำรับน้ำทุกสายไม่เคยเต็มเววันนิยมหิอะชูปะคะโตปราศจากวรรณะฐานใดๆในสังคมเมื่อผู้ใดมาสู่ธรรมวินัยนี้ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรพวกคนยากจนคนจันทานคนยากไร้ก็เข้ามาบวชบางคนมาบวช ด้วยศรัทธาตั้งใจประพฤติธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่มีอีกจำนวนไม่น้อยเข้ามาบวชเรียกว่าอุปชีวิกาบวชมาเลี้ยงชีวิตได้อยู่ดีกินดีคนเขาถวายมากๆเมื่อบุคคลเหล่านี้มาบวชมากๆไม่สนใจที่จะศึกษาจะปฏิบัติตามพรหมจริยะอันนี้สนใจอย่างเดียวว่าได้อยู่ดีได้กินดีพอที่นี้เขาเคยอดอยากเขาได้อยู่ดีกินดีเขาก็กินอย่างสาสมเรียกว่ากำผ่าจวบนมเราจะได้ว่าถ้าเราเปิดเสขียวัดวัดสำหรับการศึกษาให้เราเป็นผู้มีจริยะอันงดงามภายนอกทางกายวาจาใจถึงขนาดว่าเมืองไทยโบราณได้เอาเสขียะเหล่านี้มาเขียนเป็นหนังสือสมบัติผู้ดีสมัยก่อนเล่มละ50สตางค์ท่านผู้ใดบ่เป็นตะสะแตกแนวคนโบราณเพิ่นหายโว้ยมึงคือบ่ไปซื้อมาอ่านได้เด้สมบัติผู้ดีเล่มละ50สตางค์1ว่าซั่นเบิ่งได้เป็นหยังว่าซั่นเพราะหนังสือสมบัติผู้ดีนั้นถอดแบบมาจากเสขยะอันนี้สอนตั้งแต่การกินการอยู่การนุ่งห่มการไปการมาพวกสูตรเหล่านี้จันทานเหล่านี้เวลากินอาหารก็ตะกุมตะกามกินอิ่มแล้วก็ไม่ยอมอิ่มเสียดายแต่กี่มันอึดมันอยากได้กินเดี๋ยวไอ้อยากท้องยังไงเด้จะเป็นมันอิ่มไปบางทีกินอิ่มแกก็โยนคำข้าวขึ้นอ้าปากรับปึ๊บกินนี่มันสมใจนึกบางลำพูมันหิวโหยมานานนี่นะมีคนไปฟ้องนิสัยอะไรไม่ดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เริ่มบัญญัติว่าภิกษุพึงทำในบทศึกษาว่าเราจักไม่ฉันดังจับๆทำในบทศึกษาว่าเราจักไม่โยนคำข้าวเข้าไปในปากทำในบทศึกษาว่าเราจักไม่ฉันขอดบาตรบางทีอาหารมีน้อยกินหมดแล้วยังไม่อิ่มคอดังกรอดกรอดกรอดอยู่นะไม่สุภาพท่านก็สอนเรียกว่าปั้นดินให้เป็นดาวจากปั้นดินให้เป็นดาวก็จากคนต่ำช้าเลวทรามเหล่านี้ให้มาเป็นสุภาพบุรุษจากสุภาพบุรุษให้มาเป็นกัลยาณชนจากกัลยาณชนให้มาเป็นอริยชนค่อยๆวิวัฒนาการสิกขาบทต่างๆจึงมีถึง227ข้อนี่ในปฏิโมกข์นอกปฏิโมกข์เข้าไปอีก580ข้อรวมเข้าไป800กว่าข้อลองเรียนดูพระวินัยปิฎกนั้นไปอ่านดูจนหัวงอกก็จะจำไม่หมดมันเยอะเพราะฉะนั้นอันนั้นเรียกว่าบัญญัติธรรมเป็นรั้วล้อมไว้สำหรับผู้คน
่างระดับกันให้อยู่ในกรอบนี้เพื่อจะเดินเข้าสู่จริยธรรมจริยธรรมนั้นจะเข้าถึงได้ด้วยปัญญาด้วยปัญญาปัญญาที่จะเข้าถึงสัจธรรมชัดเจนแล้วจึงจะปฏิบัติการทางจริยธรรมอย่างถูกต้องวันนี้ขอพูดถึงจริยธรรมให้มันเต็มเป่าเลยนี่หมดเวลาไปแล้ว1ชั่วโมงทีนี้ขอย้อนถึงจริยธรรมยุคไฮเทคอีกนิดหนึ่งเมื่ออัลเบิร์ตอาร์สไตน์แกได้คิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพพวกอะตอมอะไรต่างๆนะจนสามารถสร้างเป็นระเบิดปรมาณูนิวเคลียร์อะไรขึ้นมาทุกวันเนี่ยอัลเบิร์ตอาร์สไตน์เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เรืองนามมากที่โด่งดังมากเลยพอแกทำขึ้นมาเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าระเบิดปรมาณูที่ถล่มฮิโรชิมานางาซากินั่นเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์มันสมองของมนุษย์ไอ้อย่างอัลเบิร์ตอาร์สไตน์เนี่ยแต่ไม่ใช่ตัวผู้ทำเอาไปทำลายคนอื่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นคนเลื่อมใสพุทธศาสนาอย่างมากเสียด้วย